่ะตอนนี้นะคะกำลังต่อคิวกำลังจะแท็กรีฟันกันนะคะต่อจากคลิปแรกนะคะสำหรับทัวร์คนจีนเดี๋ยวจะหาว่าจากขี้โม้ซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆอะต่อคิวกันมันจะต้องมีแค่หนึ่งแถวถูกปะเขาถึงได้เรียกกันว่าต่อคิวแต่ตอนนี้พอทัวร์จีนลงมาปุ๊บตอนแรกก็ยืนกันอยู่ดีๆพอทัวร์จีนมาปุ๊บดูมันไม่มีคำว่ามารยาทมันไม่มีคำว่าแถวมันไม่มีคำว่าระเบียบอะไรเลยเฮ้ยงงอ่ะคนหลายชนชาตินะหลายเชื้อชาติมากมาต่อคิวอยู่ตรงนี้กันอยู่ดีๆพอทัวร์จีนลงปุ๊บแม่งเป็นอย่างนี้ทันทีค่ะดูคืออะไรอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าแถวอยู่ไหนแล้วนะคะมีอยู่ประมาณ 4-5 แถวซึ่งเรา2คนอ่ะเป็นคนไทยเราก็ยืนกันอยู่อย่างนี้อ่ะต่อคิวกันอยู่อย่างนี้นะจ๊ะแต่อยู่ๆนะจ๊ะพวกนี้นะคะมาเบียดเราไม่พอมาเหยียบตีนจ๋าไม่พอมาพักหัวมาจิกหัวยังไม่พอนะคะแล้วก็มาเบียดกันอยู่ข้างหน้าแบบนี้ดูดิไม่ไม่ไหวว่ะซึ่งไม่ไหวแล้วขอบอกนะคะว่าตอนนี้ห้องน้ำที่แอร์พอร์ตที่เกาหลีนะคะขอพูดเลยนะคะว่าถ้าไม่พกทิชชู่มานะคะเขาบอกว่าไม่มีคำว่าสะอาดแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอทนกับคนจีนต่อไปละกันดูแหกตาดูอย่าพูดคำว่าแซงคิวใส่มานะเว้ยเดี๋ยวมันจะหาว่าเราพูดแตงคิวเฮียพูดคำว่าแซงคิวแม่งหันไปยิ้มเฉยเฮียนึกว่ากูขอบคุณกูจะขอบคุณมึงทำส้นตีนละเอียดตีนกูไม่พอแล้วยังมาแซงคิวดู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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยียดคุยแล้วดูดูเนี่ยดูดิคุยดูดิดูดิมันกลัวมันไม่ได้กลับบ้านกันเหรอวะหรืออะไรวะพี่ดูดิดูดิดูดิเนี่ยเนี่ยอีป้าคนนี้ดูอีป้าคนนี้ดูอีป้าคนนี้เบียดกูอีกแล้วดูดูไปต่อเนี่ย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 ดูดิดูดิสุดยอดอ่ะกูจะด่ามันว่าดูอีลุงอีลุงอีลุงดูอีลุงเนี่ยเนี่ยดูเลยเนี่ยให้ดูเขาสนุกกันใช้นิดออลลี่เลยใช้นิดออลลี่กูด่าเลยตรงเนี้ยดูเขาสนุกกันมากดูดิดูดิหูดูมันกลัวไม่ได้กลับบ้านยังไงมันจะไม่ไหวเลยฮะแม่งสุดยอดเลยคนจีนค่ะไปที่ไหนทั่วโลกแม่งรังเกียจหมดอีเวนญาติโกติกากูก็เป็นคนจีนยังไม่ได้สันดานแย่แบบพวกมึงเลยแม่งถูกเลี้ยงกันมายังไงในสันดานเหี้ยวะพี่ดูมันดิยังไม่ทันมันเหี้ยดูดูมันดิ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 โอ้โห